มาครับมาเคลียร์ทุกคำถามตามทุกคนตอบกันนะครับใน GMM Set Service นะครับและตอนนี้พี่เดียวนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีพี่เดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามมาได้เลยนะครับมีคำถามไหนกดโทรศัพท์มาที่026658070-3นะครับคนที่ตอบได้ดีที่สุดนั่งอยู่ข้างผมแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ขอถามคำถามจากทางแฟนเพจก่อนนะครับพี่เดียวครับได้เลยครับแฟนเพจเขาถามมาว่าผมสอบถามหน่อยครับผมมีกล่อง GMM Set HD และมีโปรดูฟรีคอมโบและจะดูช่อง Fox จะดูช่อง Fox ต่ออีกจะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ต่อเดือนครับจากคุณวสันต์สุขดีครับถ้าเป็นโปรคอมโบเมื่อก่อนก็จะเป็นช่องกีฬาเอนเตอร์เทนรวมกันทั้งหมดครับซึ่งแพ็กเกจในปัจจุบันก็คือโกแพ็กเกจนะครับซึ่งราคาที่เราขายอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือ199 บาทสำหรับบริการเต็มช่องนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะดู Fox ซึ่งวันนี้น่าจะไปอยู่ที่แพลตินัมแล้วนะครับแพลตินัมเนี่ยราคาในที่แพ็กเกจที่เรานำเสนออยู่ก็คือ499 499เพราะฉะนั้นแล้ว199กับ499ก็จะมีส่วนต่างอยู่300ก็คือเติมเงินอีก300บาทครับนะครับก็ดูได้ครบทุกช่องคราวนี้พอเป็นแพลตินัมปุ๊บก็ดูได้ครบทุกช่องใช่ครับและคุณวสันต์นี่เป็นกล่องแบบ HD ด้วยดังนั้นช่อง HD ก็จะดูได้เลยครับผมใช่มั้ยฮะคุณภาพสุดยอดเพิ่มอีก300นะครับคุณวสันต์ครับโอเคครับฝากทีมงานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ให้มีโหมดปิด OTA เครื่อง GMM Set HD ด้วยครับไม่อยากสแกนช่องใหม่ทุกครั้งเวลา OTA จากคุณชาญชัยชัยพัทรพลครับผมถ้าหากว่าเอาถามความเอาความต้องการก่อนนะก็คือถ้าหากว่าอยากจะไม่อยากจะให้ OTA บ่อยๆอยากให้ปิดไปเลยอันนี้ก็คือจริงๆแล้วทำได้ไหมครับทำได้ไหมทำได้อยู่ที่การดีไซน์นะครับว่าให้มีโหมดปิด OTA แต่ประเด็นก็คือจริงๆแล้ว OTA มีประโยชน์มากนะครับ OTA นี่คืออะไรก่อนดีกว่าก็คือการออโต้ในการที่จะจูนช่องสัญญาณอัตโนมัติคือเหมือนเวลาเราถอดปลั๊กเราปิดเครื่องไปพอเปิดเครื่องมามันจะปึ๊บแถบสีน้ำเงินน้ำเงินอันนั้นใช่ไหมครับใช่มันมาจากคำว่า over the air นะครับก็คือออโต้ในการที่จะทำให้เรารับสัญญาณใหม่ๆที่เกิดขึ้นพอปิดแล้วเปิดมาปุ๊บมันก็จะจูนนะครับสมมติว่าวันนี้มีการอัปเกรดนะครับหรือว่าเพิ่มช่องนะฮะถ้าเราไม่ OTA เราก็จะไม่ได้รับสัญญาณนั้นเลยเราก็จะได้ดูช่องเดิมๆที่เราเคยดูอยู่แต่ถ้าหากว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าพอใจอยู่แล้วนะครับวิธีที่แก้ง่ายที่สุดนะครับในตอนนี้ก็คือก็ไม่ต้องปิดกล่องนะครับก็เปิดทิ้งไว้นะครับเราปิดทีวีแต่ไม่ต้องปิดกล่องนะครับเปิดมาปุ๊บมันก็จะเจอช่องที่เราดูค้างไว้อยู่ก็จะไม่ได้ OTA ใหม่นะครับก็สัปดาห์นึง OTA ครั้งนึงอันนี้ก็สามารถทำได้โดยตัวเราเองนะครับที่บ้านแต่ย้ำครับว่า OTA นี่มีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์อย่าไปปิดมันเลยนะครับในความเป็นจริงอย่างที่พี่เดียวบอกถ้าเราเปิดเครื่องทิ้งไว้มันก็เปลืองไฟด้วยดังนั้นปิดดีกว่าแล้วเปิดมา OTA มีประโยชน์อีกต่างหากเผื่อมีช่องใหม่ๆจาก GMM Set อัปเดตมาเราก็ได้ด้วยไม่เสียผลประโยชน์นะฮะดังนั้นตามนั้นแล้วกันนะครับครับก็คำถามที่3ครับ OTA แล้วครับก็ถามว่า OTA แล้วแนว V ระบบ KU ดูไม่ได้เลยครับกล่อง GMM Set HD จานทึบ75 ซม. LNB11300คุณภาพ65-76บางสัญญาณจากคุณอนันต์คาปุเลตคำถามก็คือเลยนะโอ้ยยาวมากนะครับผมอ่านตามก็หมดเลยนะคำถามก็คือแล้วแต่คำถามนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนไม่ใช่คนธรรมดาครับซับซ้อนมากครับต้องเป็นช่างนะฮะอีกทีได้ขออีกทีนะครับ OTA แล้วแนว V ระบบ KU ดูไม่ได้เลยครับกล่อง GMM Set HD อันนี้คือเขาอธิบายว่ากล่องเป็นยังไงนะโอเคฮะเอาที่ OTA ดูไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับปัญหานี้เราจะเจอหลายๆคำถามเราหลายๆครั้งนะครับก็คือเรื่องของการที่มีจานทึบนะครับ75เนี่ยผมสันนิษฐานว่าสีแดงด้วยครับเพราะว่ารุ่นอื่นส่วนมากจานทึบจะมีปัญหาเพราะว่าใน LNB ก็คือศัพท์เทคนิคของเขาเนี่ยครับในตัวรับสัญญาณตัวนี้นะฮะถ้าว่าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยมันจะมีแนวรับอยู่แนวเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมี2แนวแล้วก็คือจะมี2ขั้วในการรับเบอร์แล้วห่อตัว V ที่เขาถามมาครับตัว V ฮะถ้าหากว่าเป็นภาษาของเราที่จะเข้าใจได้ก็คือคลื่นแนวตั้งกับคลื่นแนวนอนV ก็คือ vertical นะครับ vertical คือแนวตั้งครับห่อก็คือ horizontal คือแนวนอนอันนี้เดี๋ยวผมมาติวเข้มเลยนะเลคเชอร์เลยนะเอาง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเป็นจานทึบรุ่นเดิมมีหัวเดียวจะทำให้หัวเดียวเนี่ยมันคือรับแนว H ก็คือ Hall ครับแนวเวอร์ที่เขาบอกว่ารับไม่ได้ใช่ไหมครับวิธีแก้ง่ายมากก็คือบิดนะครับจากแนว Hall มาเป็นแนวเวอร์แนว Hall ของเขาเนี่ยปกติมันจะประมาณ7 นาฬิกาแนวเวอร์จะประมาณ4 นาฬิกานะครับง่ายๆนะฮะซึ่งเขาเป็นช่างอยู่แล้วจากคำถามนะฮะเขาแค่ทำอย่างนี้ฮะเขาแบบว่าบอกมาละเอียดมากพี่เดียวสันนิษฐานว่าเป็นช่างแน่นอนใช่ไหมครับก็ดีอาจจะเป็นช่างที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปแก้เบื้องต้นให้กับลูกค้าของตัวเองได้ก็มาถามในรายการเราได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คนติดกล่อง GMM Set ก็เยอะขึ้นทุกวันนะฮะจะได้ไปแก้ปัญหาให้เขาถูกนะครับหลายๆคำถาม
ถามมาก็ผมเป็นผู้ใช้เหมือนกันก็โดนใจเหมือนกันนะฮะบางคำถามผมอยากรู้เหมือนกันครับก็วันนี้ขอบคุณพี่เดียวมากๆที่มาตอบคำถามให้นะครับยินดีครับครับผมสวัสดีพี่เดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณเสื้อจาก Animal House ด้วยนะครับยังไงกลับมาเจอกับรายการ GMM Set Service นะฮะผมโจ๊กแล้วก็พี่เดียวนะฮะจะมาตอบคำถามให้ทุกคนแบบว่าหายสงสัยได้แน่นอนนะฮะในรายการนี้นะครับวันนี้โจ๊กและพี่เดียวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ